พี่ๆครับถ้าเราสนใจบริษัทหนึ่งเนี่ยเรามีช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั้นยังไงบ้างครับพี่ผมว่าการเป็นนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักของประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีหลายอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโอกาสที่นักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีการซัพพอร์ตที่ดีนะครับมีการสนับสนุนที่ดีอย่างเช่นการมี Opportunity Day นะครับซึ่งเราสามารถมาดูสดได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ทุกๆช่วงเวลาที่หลังจากประกาศงบการเงินในแต่ละไตรมาสนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอเราสามารถดูออนไลน์ได้ด้วยดูสดแบบออนไลน์ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดเราอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราดูได้หรือดูย้อนหลังได้ด้วยถ้าเราไม่สามารถว่างเวลาที่เขากำลังออกอากาศอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีที่ไหนในโลกนะที่ทำซัพพอร์ตให้ดีขนาดนี้อันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่เราจะเข้ามาเจ อผู้บริหารที่เขาจะมาแถลงผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาว่าเขาทำอะไรไปบ้างประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนแล้วก็พูดถึงแผนการในอนาคตซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการพิจารณาเรื่องการลงทุนได้ว่าหุ้นตัวนี้ยังน่าสนใจที่จะถือต่อไปไหมหรือว่าถ้าเรายังไม่มีก็คือมันน่าสนใจที่เราจะเข้าลงทุนหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อมูลฝั่งหนึ่งก็คือที่มาจากทางผู้บริหารลินมีข้อมูลส่วนอื่นๆที่จะมาเสริมไหมก็ข้อมูลในส่วนที่เจอผู้บริหารก็มีช่องทางอื่นๆด้วยเช่นคอมมานิวิสิตก็ทำได้ถูกไหมครับหรือไม่ก็มีการประชุมไม่ว่าจะเป็นประชุมประจำปีสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญทีนี้เราถือหุ้นแค่หนึ่งหุ้นเนี่ยก็เข้าประชุมได้เราได้ของที่ระลึกด้วยคุ้มกินไปอีกกินฟรีด้วยเออไม่ใช่แล้วนะครับเราก็เข้าไปหาแอคเซสเข้าไปหาข้อมูลได้ว่าเออใครเป็นคนถือหุ้นผู้บริหารเป็นใครกรรมการเป็นใครเราเห็นครบเลยครับอันนั้นก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เรา access เข้าหาข้อมูลผู้บริหารได้ซึ่งโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดปีละครั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับบางบริษัทก็มีประชุมถี่กว่านั้นด้วยซ้ำนะครับคือทุกบริษัทต้องจัดนะครับแต่ว่าถ้า opportunity day ก็อาจจะมีแค่บางบริษัทเท่านั้นที่มาใช่ถูกต้องก็คือไตรมาสละครั้งครับแล้วก็ผมว่ายุคนี้ง่ายกว่ายุคเดิมตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปหา annual report อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องย้อนหลังต้องไปหาในห้องสมุดมาด้วยหรือตลาดหลักทรัพย์ขอซีล็อกไปขอซีล็อกขออะไรเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าในเว็บของหลายๆบริษัทรวมถึงในเว็บของ SEC เนี่ย uh-huh. คือมีข้อมูลครบเลย uh-huh. ย้อนหลังด้วยย้อนหลังไปหลายเป็น10ปีด้วยคือคุณสามารถ access เลยว่า10ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นได้ อันนี้คือการอ่านซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าก็มาจากทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับสามารถ search เข้าไปได้ในเว็บของบริษัทจดทะเบียนหรือว่าเว็บของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จริงๆผมว่าการที่มันมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมี Search Engine Google เนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราหาข้อมูลได้เยอะมากขึ้นใช่ถูกต้องเราอยากสนใจบริษัทอะไรเราใส่ข้อมูลเข้าไปเซิร์ชปุ๊บออกมาโอ้โหมีอะไรให้เราอ่านบทความที่เกี่ยวกับบริษัทนี้ข่าวที่บริษัทเคยให้ข่าวเกี่ยวกับผู้บริหารเคยสัมภาษณ์ไว้อะไรไว้ทำได้ไหมอย่างที่เคยพูดเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเคยไปออกรายการไหนมี YouTube ที่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยก็เราสามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของนักลงทุนในสมัยนี้เมื่อเทียบกับสมัยสัก10หรือ20ปีที่แล้วเป็นตัวช่วยแบบมากๆเลยก็คือแต่ว่าถ้ามองอีกแง่นึงก็คือว่าการที่มันง่ายหรือมันเข้าถึงง่ายเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้ก็มีนักลงทุนที่เขาก็มีความรู้มากขึ้นซึ่งก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ทำเป็นมาตรฐานใช่ถ้าเราไม่ทำสินี่คือเราเสียเปรียบแล้วนะใช่ยุคนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือยุคนี้คล้ายๆกับว่าข้อมูลมันเยอะมากครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ access ข้อมูลไม่พอเราต้องมาตีความหมายมาแปลความหมายมาวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลด้วยนะครับก็มีช่องทางนึงซึ่งก็ในฐานะที่เราเป็นกรรมการสมาคมเนาะครับก็คือในไทยวีไอเนี่ยหรือว่าสมาคมนักลงทุนในทุนค่าประเทศไทยเนี่ยก็มีเว็บบอร์ดครับซึ่งมีการพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนกันอย่างเขาเรียกว่าเข้มข้นมากในนั้นครับแล้วมันก็จะมีห้องนึงใช่ไหมครับก็จะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มนึงที่เรียกว่าห้องโซน100คน100หุ้นก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละหุ้นซึ่งจะมีนักลงทุนที่ติดตามหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมองกันเอาข่าวที่เกี่ยวกับบริษัทมีการอัปเดตอะไรมาแปะมีการวิเคราะห์แต่อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงราคาเป้าหมายนะครับก็คือว่าแชร์ในส่วนที่เป็นแฟกต์แล้วก็มุมมองการวิเคราะห์ซึ่งคนที่เข้าไปอ่านก็ต้องใช้วิจารณญาณเอามาเรียบเรียงเทียบเคียงดูซิว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยมันตรงกับสามัญสำนึกที่ควรจะเป็นไหมมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับแล้วเราเอาไปปรับเรื่องการลงทุนของเราอีกทีนึงนะครับซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งข้อมูลที่อาจจะมาจากผู้บริหารบ้างอาจจะการอ่านข่าวบ้างอ่านเว็บบอร์ดบ้างใช่ข้อมูลอีกส่วนนึงที่สำคัญนะที่ผมมองก็คือว่าการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอีกประเภทนึงที่เราควรจะเข้าไปดูก็คือในฐานะที่เราสามารถเข้าไปสัมผัสได้ถ้าเราเป็นลูกค้านะครับซึ่งมันก็จะมีกิจการบางประเภทที่เราดูได้เช่นอย่างเช่นพวกค้าปลีกโรงแรมโรงพยาบาล
เป็นอสังหาริมทรัพย์พวกนี้เนี่ยเราไปดูในฐานะที่เราเป็นลูกค้าได้เราจะไปสัมผัสของจริงเลยว่าร้านนี้ขายของแบบนี้ราคาแบบนี้ถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราจะซื้อไหมเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงของเขาเนี่ยบริการดีกว่าไหมสินค้าราคาเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เราก็จะไปดูได้ว่าอ๋อถ้าเราอยากจะซื้อคอนโดที่นี่ไปดูได้ว่าเขาให้ โลเคชันเป็นยังไง ทำเลที่ตั้งการเข้าถึงวัสดุที่ใช้ มันก็จะเอาข้อมูลทุกเนี้ยมาประเมินได้ว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของบริษัทเหล่านี้ไหม มันก็จะต่อเนื่องไปเรื่องของการความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้อีกซึ่งไอ้พวกนี้ข้อมูลพวกนี้มันจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีอยู่ในรายงานตัวหนังสือตัวหนังสือมันเป็นภาพของจริงซึ่งเราสัมผัสได้ซึ่งมันก็จะมีน้ำหนักที่อาจจะมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่บางทีเขียนมาหรือเขาบอกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามทำให้มันดูดีกว่าที่ควรจะเป็นตัวนี้เป็นทีเด็ดนะแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับคือนอกจากเราเป็นลูกค้าเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นคล้ายๆกับเป็นนักสืบอะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นๆที่พูดถึง บริษัทนี้บ้างอันนี้คือทำตัวเป็นเจ้าของทำตัวเป็นเจ้าของครับง่ายๆว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะคู่แข่งเนี่ยเขามีคนพูดเลยนะกูรูเขาพูดเลยบอกว่าคู่แข่งเนี่ยมักจะพูดความจริงครับมันยังพูดถึงบริษัทของเราเนี่ยครับตรงตามความเป็นจริงครับเนี่ยเราก็ไปถามคู่แข่งเลยคุณคิดยังไงกับบริษัทเนี่ยพี่รู้บริษัทนี้เก่งไหมเทียบกับบริษัทคุณเป็นยังไงครับแต่คู่แข่งยกย่องเลยว่าบริษัทนี้โอ้สุดยอดอย่างเงี้ยก็เราก็ค่อนข้างได้ภาพคอนเฟิร์มดีกว่าผู้บริหารเพราะผู้บริหารยังไงก็ต้องพูดว่าดีอยู่แล้วถ้าพูดว่าของตัวเองดีไหมก็ต้องบอกว่าดีใช่ถูกต้องคู่แข่งซัพพลายเออร์เขาเป็นยังไงคนที่ขายของให้เขาเนี่ยโอ้ถ้าบอกว่าขายของให้เจ้านี้เนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากแต่ก็ยังต้องขายให้ใช่แบบเนี้ยก็คอนเฟิร์มไปไหนไม่ได้แล้วโอ้แสดงว่าเขามีความสามารถในการที่จะโดดเด่นเมื่อเทียบกับทางซัพพลายเออร์ใช่ซึ่งข้อมูลพวกนี้ถามว่าได้มาง่ายไหมไม่ง่ายครับแต่ว่ามันคุ้มที่จะไปหาเพราะว่าความแตกต่างอย่างที่พี่การพูดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยว่าตอนนี้ข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยครับทำยังไงให้เราได้ข้อมูลเป็นคนแรกแล้วเป็นข้อมูลที่คล้ายๆกับพิสูจน์แล้วในตลาดมาพูดแบบนี้อันนั้นคือสำคัญกว่าครับนะครับก็คิดว่าข้อมูลประมาณนี้ก็ช่วยให้เราเป็นนักลงทุน VI ที่มีคุณภาพได้ใช่ครับใช่ครับ